สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูก้อยในรุ่มนนะคะวันนี้เราจะมาพาไปประดิษฐ์อะไรน่าจะเดาไม่ยากเนาะนะคะรู้จักเหรียญโปรยทานกันไหมคะนะคะปัจจุบันเหรียญโปรยทานเนี่ยก็ยังนิยมอยู่เพราะว่ามีงานมีทั้งงานบวชแล้วก็งานศพนะคะในงานบวชเนี่ยก็จะมีเหรียญหลากหลายนะคะเดี๋ยววันนี้ข้างหน้าเรามีให้ดูนะคะเยอะแยะมากมายเลยอาทิเช่นนะคะเป็ดนะคะอันนี้สับปะรดมะระก็มีนะคะแล้วก็อันนี้ส้มลูกโตนิดหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่น้องออมสินชอบแบบไหนคะนี่แบบนี้นะคะเป็นแบบตุ๊กตาที่เด็กๆชอบนะคะข้างในก็มีเหรียญด้วยสมัยตะก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นกระดาษแก้วนะคะเอามาห่อที่เหรียญ นะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนานะคะซึ่งมีทั้งดอกใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนทำเนี่ยใส่เหรียญหรือใส่แบงค์เข้าไปนะคะคันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกก็เป็นริบบิ้นนะคะริบบิ้นจะมีหลายไซส์นะคะอย่างอันนี้มี3ไซส์นะคะขออนุญาตเอาวางลงนะคะอันนี้มี3ไซส์นะคะแล้วก็เขามีหลากหลายสีมากเลยนะคะนี่นะคะสีมีเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งวันนี้เราเอาตัวอย่างมาแค่นี้นะคะอย่างต่อไปนะคะก็เป็นกรรไกรนะคะแล้วก็ผู้ช่วยอีกตัวนึงก็คือเป็นแม็กนะคะในบางครั้งเราต้องใช้แม็กหรือบางคนอาจจะใช้เป็นก้าวสองหน้าก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าในวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการพับดอกกุหลาบนะคะซึ่งดอกกุหลาบที่เรามาดูในวันนี้นะคะจะมี3แบบก็คือเป็นแบบตุ่มแบบแย้มบานแล้วก็แบบบานนะคะแต่อันนี้ที่เรามามีก้านมาด้วยถามว่าทำไมถึงมีก้านเพราะว่าช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยเราสามารถติดก้านแล้วก็ติดใบแล้วก็นำไปขายวันวาเลนไทน์ได้ด้วยนะคะซึ่งก็ค่อนข้างมีราคาเหมือนกันแล้วแต่สถานที่บางที่ก็10บาท20บาทแล้วแต่นะคะคราวนี้วันนี้เราจะมาตัดริบบิ้นกันก่อนนะคะขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องวัดขนาดริบบิ้นให้ได้ความยาวเท่าๆกัน4เส้นนะคะอันนี้เราก็ตัดเป็นมุมแหลมไปเลยนะคะอันนี้เราจะใช้ริบบิ้นไซส์ใหญ่นิดนึงครบ4เส้นแล้วนะคะเราก็จับทั้ง4เส้นรวบเลยนะคะแล้วก็จับหาจุดกึ่งกลางนะคะแล้วพับเลยนะคะพับเลยนะคะแล้วก็นำ4เส้นนี้เขามาประกบกันในลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นี่ไขว้กันนะคะไขว้กันแบบนี้เส้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสอดใส่ด้านบน1เส้นนะคะแล้วก็สอดใส่ด้านล่าง1เส้นนะคะอันนี้ริบบิ้นเขาก็ค่อนข้างลื่นนิดนึงนะคะเราก็เลยต้องนำแม็กเนี่ยนำแม็กไว้ตรงนี้นะคะนะคะเราแม็กเสร็จแล้วนะคะเราก็จับริบบิ้นแมวเหมียวลูกไม่เอานะคะเราจับหักแบบนี้นะคะก็คือจับเส้นที่เรียกอันนี้เป็นเส้นที่1ละกันหักไปหาเส้นระหว่างเส้นที่2กับเส้นที่3นะคะแล้วก็เอาเส้นที่2เนี่ยหักไขว้กันไปอะค่ะพออันสุดท้ายพออันสุดท้ายใช่ไหมคะเราก็จับสอดเข้าไปตรงนี้เราก็จะได้เป็น8แฉกนะคะนะคะอันนี้เป็นเส้นที่1นะคะเอาเส้นที่2มาเส้นที่3แล้วก็เส้นที่4นะคะทีนี้พอเริ่มเส้นที่5นะคะให้นำเส้นแรกเนี่ยลงไปด้านล่างเอาเส้นที่5ประกบขึ้นมา
คะแล้วก็สลับไปเรื่อยๆค่ะนะคะเราทำมาครบ8แล้วคราวนี้จะสังเกตว่ามันมี4เส้นที่มีอยู่ช่องว่างตรงนี้แล้วคราวนี้เราเอาเส้นที่1นะคะใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไล่เส้นต่อไปนะคะใส่ตรงช่องที่1ค่ะจะไปโผล่ตรงช่องที่2นะคะเส้นที่3ใส่ไปช่องที่1แล้วก็ไปโผล่ตรงช่องที่3กันนะคะแล้วก็ช่องที่4นะคะใส่ตรงช่องที่1แล้วก็ไปโผล่ตรงช่องสุดท้ายนะคะก็ตอนนี้ก็จะได้แกนในของกุหลาบนะคะเราต้องจัดทรงคณิตหนึ่งนะคะค่อยๆดึงค่อยๆดึงขั้นตอนตรงนี้หลายๆคนทำใหม่ๆก็อาจจะยากอันนี้ได้แล้วเรากลับด้านเรากลับด้านนะคะกลับด้านก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะเรานำเส้นที่1เนี่ยไปคาดในช่องที่3นะคะอันที่2นะคะก็ไล่ไปเรื่อยๆก็คืออันที่1นับ1 2 3คาดอันที่2ก็นับ1 2 3แล้วก็คาดไปอย่างนี้นะคะไล่ไปพอมาเป็นอันนี้นะคะเราก็ต้องยัดใส่เพราะว่าเรานับ1 2 3อยู่นี่อันนี้ยัดใส่เข้าไปนะคะช่องต่อไปเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการไขว้แล้วก็การยึดเกาะด้วยการไขว้นะคะถ้าเราไม่สอดใส่แบบนี้มันก็จะไม่เข้าเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยเขาจะวนเราดึงเขานิดนึงให้เขาเข้าลูกนะคะทำใหม่ก็อาจจะยากบางคนถึงขั้นปวดหัวต้องกินยากันเลยเดียวนะคะอันนี้เป็นฐานของกุหลาบนะคะคราวนี้เสร็จแล้วเราก็กลับด้านมาคราวนี้ในวันนี้เราจะทำเป็นกุหลาบตูมนะคะเลือกเส้นไหนเป็นเส้นที่1ก็ได้เราเส้นที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือเป็นเส้นนี้นะคะเราจับตรงแล้วโค้งก็หาตัวเราแล้วทิ่มไปที่ข้างหน้าของตัวของเส้นที่ออกมาตรงนี้นะคะทิ่มเข้าไปนะคะอันนี้อันที่สองเราก็ทิ่มเหมือนเดิมอันที่สามเราต้องจำไม่ได้นะว่าเราทิ้มไปตรงไหนนะคะถ้าทำไม่ผิดมันก็จะออกมาครบช่องทุกช่องแต่ถ้าทำผิดมันก็จะไม่ออกมาครบทุกช่องนะคะสังเกตว่าออกมาครบทุกช่องทีนี้เราก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึงทีละเส้นได้แล้วนะคะทีนี้ตอนนี้ได้ดอกแล้วพอได้แล้วนะคะเราก็กลับด้านฟึ๊บนะคะกลับไปสอดเขาเหมือนเดิมนะคะเขาเรียกว่าเป็นการสอดเก็บนะคะเรียบร้อยค่ะคราวนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ตัดในส่วนที่เราไม่เอานะคะ
ได้แล้วกุหลาบโตนะคะอ่ะคราวนี้ถามว่าเสร็จไหมแบบนี้เสร็จแล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มความสวยให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็นำบิ๊กบิ้นสีเขียวพอดีเรามีบิ๊กบิ้นสีเขียวไซส์เท่ากันหรือเปล่าอ่ะไซส์เท่ากันนะคะเราก็มาดูวัดว่าจะให้เขาขึ้นมาประมาณไหนประมาณนี้ค่ะก็ตัดให้เท่ากันตัดไปข้างเดียวกันคราวนี้เราก็ใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวดูแบบก่อนใช่ไหมนะคะอันนี้เราก็วัดให้ไซส์เขาเท่ากันเสร็จแล้วค่ะเหรียญโปรยทานของเรานะคะเรียบร้อยสำหรับเหรียญโปรยทานที่ทำไปในวันนี้นะคะเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะยากไหมคะไม่น่าจะยากเนาะเดี๋ยวเรามาถามน้องออมสินกันดีกว่าว่ายากไหมน้องออมสินเมื่อกี้ที่ครูก้อยทำไปดูยากไหมคะยากหรอแล้วน้องออมสินคิดว่าน้องออมสินจะทำได้ไหมคะทำได้ไอ้ที่ถืออยู่นี่คือชอบใช่ไหมคะเดี๋ยววันหลังครูก้อยสอนใหม่เนาะนะคะอ่ะสำหรับใครที่ดูไม่ทันนะคะก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะหรือถ้าสามารถทำเป็นช่อก็ทำเป็นช่อแบบนี้ก็ได้นะคะก็นำดอกไม้อย่างอื่นมาประดับนิดหน่อยนะคะก็สามารถมอบให้แฟนหรือให้คนที่เรารักหรือมอบให้ตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้ว